อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เข้าครัวทำคัพเค้กแบบง่ายๆไม่ต้องง้อเตาอบแค่มีรังถึงก็ทำได้แล้วค่ะไปลองทำกันเลยค่ะกับคัพเค้กฟักทองเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมขั้นตอนแรกใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลทรายคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกลงในส่วนผสมของแห้งตามด้วยไข่ไก่และเคล็ดลับช่วยเพิ่มความนุ่มให้เนื้อคัพเค้กเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองกรามรกตจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนำใส่ถุงบีบีบลงในพิมพ์เสร็จแล้วโรยหน้าด้วยเมล็ดฟักทองอบปิดฝาค่ะนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกง่ายๆเพียงแค่นี้เราก็จะได้คัพเค้กฟักทองแสนอร่อยพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะ